สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่ลูกสะใภ้สูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดไข่ดาวเลยครับให้เราตั้งกระทะของเราให้ร้อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำมันลงไปนะครับเมื่อกระทะเราร้อนจัดนะครับก็ให้เราใส่น้ำมันลงไปเวลาเราทอดไข่นะครับไข่จะได้ไม่ติดกระทะนั่นเองนะครับตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่ไข่ลงไปทอดเลยครับจะชอบสุกมากสุกน้อยก็ตามชอบนะครับเดี๋ยวเราทอดไข่ดาวเราให้สุกเลยครับเพื่อนผมจะทอดไข่ทั้งหมด5ฟองนะครับทอดไข่ดาวของเราเสร็จแล้วก็ให้เราพักไข่ดาวของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับหอมแดงซอย10หัวเจียวหอมแดงของเรานะครับให้สุกเหลืองกรอบเลยครับหอมเจียวแล้วก็สุกเหลืองกรอบประมาณนี้นะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปทำขั้นตอนการทอดพริกกันเลยครับพริกแห้งจินดา8เม็ดทอดพริกของเราให้สุกหอมเลยครับพริกของเราก็สุกหอมนะครับพักพริกของเราไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสเลยครับน้ำตาลมะพร้าว100กรัมน้ำปลา30 ml น้ำมะขามเปียก100 ml เอาแบบไม่ต้องข้นมากนะครับแล้วก็เคี่ยวน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับเคี่ยวให้น้ำซอสของเรามีความเข้มข้นเลยครับเพื่อนๆให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะครับน้ำซอสของเราก็มีความเข้มข้นนะครับมีฟองหยาบใหญ่แบบนี้นะครับให้เราปิดแก๊สเลยครับแล้วก็พักน้ำซอสของเราให้อุ่นก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปราดกับไข่ดาวของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ลูกสะใภ้สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวนำนะครับอมหวานเค็มนิดๆนะครับเมนูไข่ลูกสะใภ้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้